ต้องคิดเองได้ด้วยว่าสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องพอดีไหมเกินเลยไปไหมเหมาะสมไหมเหมาะสมนี่คืออะไรเหมาะสมกับสิ่งที่ทุกคนกำลังดูเราอยู่เนาะป่ะอาจจะมีพี่ก็เป็นถ้ารู้จักกันข้างนอกจะบอกว่าพี่เป็นเจ้าของสวนดอกไม้เพราะพี่จะพูดคำหนึ่งดอกไม้กระบาลทีหนึ่งพี่จะพูดคำดอกไม้กระบาลทีพี่โกรธใครเดี๋ยวดอกไม้กระบาลตรงนู้นทีพี่ก็จะเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ที่ใหญ่มากแต่พอเข้ามาอยู่ในนี้ปั๊บฉันมาตัวเปล่าๆไม่มีดอกไม้เลยสักดอกหนึ่งมาไม่ได้มาไม่ได้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ชีวิตก็ไม่ได้เป็นแม่พระอย่างที่หนูเห็นอุ้ยมาแสดงบทแม่พระความจริงออกไปข้างนอกมันคือนางยักษ์แปลงมานั่นเองมันคือนางยักษ์แปลงมานั่นเองจริงๆคือตอนนี้เห็นเนี่ยเป็นนางฟ้านางสวรรค์เข้ามาแบบว่าปลอบประโลมจิตใจเหมือนเอาน้ำทิพย์มาหลั่งให้แต่ความจริงออกไปอยู่ข้างนอกเจ้าน้ำกรดลาดเธอทุกคน ลองได้ไปอยู่ในการทำงานกับพี่สีรับรองว่าเธอต้องโดนน้ำกรดลาดเป็นรูกันหมด เพราะว่าแล้วเป็นคนที่ทำร้ายจิตใจคนง่ายมากด้วยนะขอบอกแต่ว่าเรารู้ไงว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานภาพอะไรเราทำอะไรเราจึงต้องเปลี่ยนสถานภาพอีกอย่างนึง เพราะนั้นอย่างที่บอกว่าขอให้คิดมีเวลาอยู่3อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าบ้านใหญ่ต้องคิดให้ละเอียดคิดให้รอบครอบแต่อย่าคิดจนซีเรียสคิดไปเฉยๆคิดไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันเรื่องที่มันผ่านไปแล้วถือเป็นบทเรียนไม่ต้องไปนอยไม่ต้องพะวงกับมันเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้ายังไม่เกิดอยู่กับปัจจุบันแล้วทำปัจจุบันตรงนี้ให้ดีคิดพินิจพิเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมันเป็นข้อผิดพลาดยังไงทำปัจจุบันให้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอนาคตนั้นมันยังไม่เกิดแต่มันจะส่งผลไหมถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีเพราะฉะนั้นคิดทุกคนอ่ะเชิญพี่ปุ้มครับด่าที่ไทยก็แป๊บเดียวเองพูดมาเมื่อกี้นี่บิ้วซะผมน้ำตาคลอเปิดมาเอาละเอาละพุ่มข้าวมนนี่ขอบคุณในความกล้าหาญขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยไดนามิกนี่ขยี้ตับตลอดเวลานี่แล้วไม่ใช่พี่ปุ้มคนเดียวนะไอ้ตะปูก็นั่งมองมองฟ้ามองเพดานเชิญพี่ปุ้มครับก็รู้สึกเหมือนครูทุกท่านนั่นแหละนะคะพวกครูก็มีแต่ความหวังดีแล้วก็มาเตือนก็ไม่ได้เตือนเพราะว่าเกลียดหรือว่าไม่ชอบขี้หน้ามันแต่ว่าอยากให้ทุกคนเป็นที่รักอะเห็นพวกเราตั้งใจที่จะมาอยู่ที่นี่เรามาอยู่ในนี้แล้วมันเป็นที่ที่มีกฎระเบียบค่อนข้างเยอะรู้ว่าอึดอัดแต่เราครูก็เชื่อว่าทุกคนยอมแลกแล้วก็เวลาที่เราทำอะไรที่มันถูกกาลเทศะทำตัวที่มันเหมาะสมมันไม่ได้แปลว่าเราเฟกหรือแต่ว่ามันคือความเหมาะสมมันเป็นความเหมาะสมณเวลานี้ทำอะไรก็ได้ที่อย่าฝืนกฎก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีคนดูเราอยู่เยอะแยะเราเป็นไอดอลของใครมั่งแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้แล้วเขาอาจจะเรียนแบบเราอยู่คิดว่าโอ้โหอันนี้ละเท่อันนี้ละดีแล้วก็ทำตามเราไอ้ที่ตดเนี่ยนะที่มันมี2อย่างคุณพูดถูก1เป็นไอดอลของคนบางคนเยอะแยะมากมายและเป็นที่เกลียดชังของคนบางคนก็มีแล้วก็มีนี่หรอไหมพี่น่ะผ่านภาวะนี้มาแล้วเราเลยรู้ไงใช่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรายืนอยู่กลางแสงไฟอะลูกแล้วทุกคนมองเห็นเราหมดเขาสามารถทั้งชอบเราได้และเกลียดเราได้เราไม่รู้หรอกว่าจะมีใครชอบเรามั่งมีใครเกลียดเรามั่งแต่ว่าเราก็เป็นตัวของตัวเองอย่างมีสติแล้วก็พอเหมาะพอควรกับสถานที่นั้นๆค่ะอยากจะบอกว่าไอ้พวกที่ชอบพูดว่ากล้องไม่ถ่ายหรอกไม่ได้ยินหรอกไม่เห็นหรอกโอ้โหจ่อเลยล่ะ HD เนี่ยมันโหดร้ายมากทุกลูกขุมขนทุกรอยย้ำเลยบนใบหน้าแม้ทั้งแบบว่าถ้าเป็นแบบพิมพ์ใส่ใน iPad ให้กันดูตัวเล็กแค่ไหนเขาก็ซูมได้มันเป็นปี9แล้วอ่ะไอ้ความชั่วความเจ้าเล่ห์เนี่ยทำมาตั้งแต่เด็กแล้วถ้าใครไม่เนียนเนี่ยมันทุเรศมันจับได้ง่ายเออแล้วเทคโนโลยีมันโอเคอ่ะใช่นะอย่าได้ประมาทอันนี้ถือว่าเตือนกันเชิญทีมนู้นหาครูก้องให้หมดเลยครับ
ก็แค่ว่าที่คุณครูทุกท่านนะครับคุณครูทุกท่านได้บอกไว้ก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันครูคิดว่าน่าจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเหมือนตั้งใจที่จะทำแล้วก็เข้ามาในบ้านแล้วใช่ไหมครับก้าวเข้ามาแล้วแล้วนี่ก็ผ่านไปแล้ว1วีคแล้วอีก3วีคที่จะเจอกับตัวจริงอีก12คนจะเป็นใครไม่ต้องสนใจแค่ว่าเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังอย่าให้มีคำว่าอะไรที่ครูปุ้มบอกมาได้ไงอ่ะรู้เงี้ยทำรู้ได้เงี้ยห้ามเลยนะใช่ไหมครับนะครับห้ามมีคำนี้หลุดออกมาเป็นอังคาร อยู่กับปัจจุบันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับให้อยู่ภายใต้ของกฎระเบียบข้อบังคับของ True Academy Foundation Season 9นะครับแค่นั้นละครับขอบคุณครับครับคุณครูวานิสซาครับก็อยู่ที่ไหนมันก็มีกฎระเบียบกันทุกที่นะคะซึ่งที่นี่ก็มีก็ปฏิบัติไปด้วยความซ่าสนุกสนานร่าเริงนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเรียนรู้เพื่อเอาวิชาติดตัวไปเป็นอาวุธนะคะแล้วรู้ให้สนุกด้วยนะคะรู้ก็รู้ให้เต็มที่วันนี้การออดิชั่นวันนี้เนี่ยก็มันก็บอกอะไรหลายอย่างนะคะสำหรับคนที่ยังอยู่นะคะว่าเราชั่งตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วมันก็สามารถบอกได้เราเข้าใจได้ประมาณไหนก็ยังสามารถบอกได้นะคะแล้วครูก็อยากเห็นการพัฒนาของทุกคนว่าทุกคนต้องมีความพัฒนาค่ะถ้าไม่มีความพัฒนาก็ไม่สามารถเป็นนักล่าฝันในเป็นตัวจริง12คนได้ครูเชื่อว่าสิ่งที่พวกเรามาในวันนี้ที่เดินมาออดิชั่นเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนน่ะอยากเป็นตัวจริง12นักล่าฝันแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในที่นี้ก็จะต้องมี1คนที่เป็นเดอะวินเนอร์นะคะมันมีจริงๆนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างให้มาจากใจอ่ะถ้ามาจากใจทุกคนก็ซื้อและสัมผัสได้นะคะวันนี้ครูเห็นทุกคนที่ทำแล้วมันไม่ได้เรื่องเลยน่าเกลียดเลยแต่มาจากใจอ่ะแล้วมันน่ารักอ่ะพี่เอิร์ธอ่ะแบบเต้นก็เต้นไม่เป็นเลยอะไรก็ไม่ได้เลยแต่เอิร์ธก็ทำมาจากใจอ่ะวันนี้แบบก็เห็นตัวตนของเอิร์ธว่าเอิร์ธเป็นคนน่ารักมากนะคะและอีกหลายๆคนจริงๆผู้หญิงด้วยนะคะที่ทำออกมาแล้วมันสนุกเลยวันนี้ก็สนุกจริงๆเป็นวันที่ทุกคนก็ได้ปลดปล่อยนะคะสิ่งที่จันทร์ถึงศุกร์ที่เราอยู่ก็คือการเรียนรู้นะคะเซฟเสียงเอาไว้แล้วก็รู้เยอะๆพยายามฟังเยอะๆนะคะฟังให้มากแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เราเป็นคนที่เรียกอะไรเป็นที่ชื่นชมอ่ะเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะก็ขอให้โชคดีเนาะอยากจะบอกว่าทุกที่มันมีกับดักกับดักนี่คือสิ่งที่มันจะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายหรือว่ามันกระทั่งเอาง่ายๆบทเรียนทุกบทเรียนจากแต่ละคลาสเนี่ยเขามีเป้าหมายของเขาแต่แน่นอนการที่เราจะสอนอะไรเนี่ยเราจะมาค่ำเคร่งสอนกันจนแบบว่าเครียดอะไรซะตลอดมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีความสนุกสนานอยู่ในนั้นกับดักที่ว่านี่คือความสนุกสนานอย่าสนุกจนเกินไปจนลืมว่าสาระของวิชาในคลาสนั้นคืออะไรอย่างคลาสของครูแอนที่สอนเรื่องร้องเรื่องโคไดเรื่องโน้ตเรื่องอะไรต่างๆเห็นดูอยู่บ้านโอ้สนุกกันจังเลยแต่ว่าไม่มีใครจำได้เลยว่าโน้ตที่ครูบอกว่าท่าแต่ละท่าคืออะไรพอหมดจากคลาสนั้นทุกคนลืมทิ้งถ้าเราใส่ใจในแต่ละคลาสให้ดีๆว่าใครมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพคลาส acting คลาส movement ที่บอกว่าแก้ไขในเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการ move อะไรของเราก็จะช่วยได้ใครมีปัญหาเรื่องอารมณ์เรื่องการสื่อสารคลาส acting ก็จะช่วยไขตรงนั้นได้ใครมีปัญหาเรื่องการร้องคลาส voice ก็มาแก้ปัญหาตรงนั้นได้แต่กับดักคือทุกคนสนุกอย่างเดียวอ่ะเนาะไม่มีใครมาสนใจเรื่องear trainingนี่คือกับดักเราแบบโอ้ยล็อกกันที่กักกี้คักแต่พี่ก็นั่งนึกอย่างนี้กูก็ดูอยู่มันเข้าใจเด็กก็ดูอยู่มันรู้หรือเปล่าว่าที่เขาทำให้สนุกตรงนั้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยมันคืออะไรตรงนี้อยากให้มันเป็นกับดักแล้วก็การที่เราซ้อมอย่างขมักขม้นเป็นเรื่องที่มันก็ดีมันก็เป็นดาบสองคมบางคนก็เจ็บคอเจ็บอะไรไปก็มาพักผ่อนรีแลกซ์กันพอรีแลกซ์ก็มาร้องเพลงกันจ้องใจตรงนะเว้ยมันเลยซ้ำหนักเข้าไปอีกหนักเข้าไปอีกจับล็อกกันทำ
จัดเหมือนไม่มีความพอดีเห็นไหมแถมด้วยนะขอนิดนะคุณแมวครับคือแถมร้องเพลงไร้สาระมากเช่นเลิกออนชัดออนชัดออนชัดเช่น nobody perfect no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  อย่างเงี้ย no 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 ขอเพิ่มนิดนึงนะบอกว่าถ้าจะหัดร้องอย่างนี้นะหมายถึงถ้าจะหัดร้องเพลงยามว่างนะขอแนะนำให้หัดร้องเพลงในสไตล์ต่างๆที่ตัวเองไม่เคยรู้แต่เพื่อนรู้แชร์กันเพราะเมื่อเธอจะต้องเข้าไปอยู่ในบ้านโจทย์ที่มาเป็นเพลงที่เธอไม่รู้จักมันไม่ได้หัดร้องครับพระแจ๋วมันอัพเดทมันอยากให้เพื่อนทำให้มันขำมันก็เลยช่วยกันบิ้วทุกอย่างไอ้นี่ก็3 4 3 4ไอ้นี่ก็เอ้ย3 4เอาเที่ยวท้ายแล้วเต็มๆใส่สุดๆ3 4ได้ยินน่ะ3 4มันไม่ใช่หัดร้องเดี๋ยวตลอดเดี๋ยวแล้วออนท็อปนี่มีตลอดด้วยนะแล้วจะมีได้ยินแต่ในห้องไหนห้องนอนชายใครจะสูงกว่าใครจะสูงกว่ากันเลิศมั้ยพี่แมวพี่แมวต่อแล้วอยู่บ้านนะฮะผมเปิดทีวีมาปุ๊บผมต้องเห็นถังตีกองปุ๊บเอ๊ะมันยังไงตลอดจริงๆแล้วทุกครั้งที่เปิดทีวีขึ้นมาจะต้องได้ยินเสียงตองตองยิงตองยิงตองตองไอ้เอิร์ทก็เล่นกีตาร์อะไรเงี้ยตลอดเอ๊ะเออมันขยันนะเด็กคนนี้นี่ยังไงวะเออผมก็เลยแบบอย่าให้ความสนุกมันมาเป็นกับดักทำให้เราหล่นมันเป็นหลุมพรางที่ทำให้เราไปไม่ถึงหัวใจสาระสำคัญของแต่ละคลาสนะครับก็อยากจะฝากไว้แค่นี้สนุกได้แต่ว่าก็ต้องดึงสติตัวเองกลับมาด้วยมานั่งคิดทบทวนในแต่ละคลาสที่เราเรียนมานะครับเบาๆนะนะก็สุดไม่มีอะไรละเดี๋ยวไปดูเนื้อเพลงไปทำเพราะว่าโจทย์วีคเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของแอคเซนต์เข้ามาด้วยถ้าเราร้องแบบ Never my iFi someone like you Never my iFi อย่างเงี้ยก็คงจะโดนด่าหน่อยนะภาษาอังกฤษเขาก็มีแบบอย่างภาษาอะไรนะมีความถูกต้องมีอะไรก็อยู่ภาษาอะไรนะถูกต้องไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะโปรดส่งใครมาลักกับฉันคาร์ดแดนเนี่ยมาเรื่อยเลยอ่ะวันนี้โอ๊ยคาร์ดเนี่ยสนุกมากเลยคาร์ดแดนคาร์ดไวท์คาร์ดไวท์คาร์ดไวท์เรียนร้องคาร์ดไวท์เรียนร้องเพลงใช่เรียนร้องเพลงร้องเพลงนะก็นั่นแหละตั้งใจทำให้ดีนะครับแล้วก็จริงๆแล้วทุกวิชาที่เราเรียนอ่ะทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องการแสดงเนี่ยคุณสามารถเอามาใช้ในโจทย์ของเราได้อยู่ที่ความฉลาดในการดึงมาประยุกต์เอาความรู้มาผสมไม่ใช่ว่าอันนี้เขาก็เรียนไปอันนี้เราก็ทำไปนะแล้วก็อย่างที่บอกครูทุกคนเตือนแล้วนะครับระวังคำพูดนะครับระวังคำพูดนะครับไม่ต้องงงหรอกครับเต็มๆหลายดอกนะระวังเรื่องคำพูดไว้ระวังเรื่องคำพูดเนื้อออกไหมว่าอย่างที่บอกอะบอกว่าจริงๆแล้วว่าพี่ก็ติดพี่เป็นเจ้าของสวนดอกไม้เพราะฉะนั้นทุกคนในนี้ติดอะไรมาเนี่ยต้องทิ้งเอาไว้ที่บ้านผมมาสวนสัตว์ด้วยแล้วก็ศูนย์รวมอวัยวะด้วยใช่หลายอย่างเลยอวัยวะเยอะมากแต่มันไม่ใช่ละอ่ะนะเป็นแบบว่าพอพูดแล้วก็ถือโอกาสอย่างแบบพอหลุดมาอุ๊ยขอโทษแต่มันแล้วทำใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำใช่แล้วก็นั่นแสดงว่าไม่มีสติไงไม่มีสติแล้วก็ทุกคลาสเนี่ยคุณครูก็จะออกไปเขียนอย่างที่ครูบอกเขาจะเขียนฟ้องหมดเลยนะทุกคนมีบันทึกประจำวันส่งให้แต่ละกลุ่มดูว่าสมมติคลาสนี้วันนี้ไม่มีความใส่ใจเลยเขาก็จะเขียนยอมแพ้ตลอดไม่กล้าไม่สู้ท้อถอยถามว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผมในการเลือกไหมมีบางครั้งผมไม่ได้ดูแต่ผมก็อ่านรายงานบางครั้งผมก็ดูตลอดดูอย่างละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับคงสิ่งหนึ่งที่ครูไม่ชอบเลยก็คือการด่าซ้ำๆในเรื่องเดิมอย่าให้ครูต้องมาด่าใครในเรื่องเก่าๆอีกโชว์วันนี้ทุกคนจะได้เจอปัญหาที่ไม่คิดมาก่อนโชว์วันนี้ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้อะไรความรู้ใหม่บ้างอย่าถอยหลังนะเก็บไว้ตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยวันนี้ตอนร้องรองเท้าไม่เวิร์กเลยว่ะเกือบล้มว่ะซ้อมก่อนคุณต้องรู้ละว่าจะต้องใส่ซ้อมใส่คู่นั้นซ้อมอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือรู้ว่าเฮ้ยร้องวันนี้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยว่ะ
คุณก็ต้องบอกพี่เขาตอนที่เขามาเซตอัพตอนซ้อมอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนไปคิดไม่ต้องทำกันบ้านมาส่งครูก็ได้ไปคิดมาว่าเราได้ความรู้อะไรใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนจากการโชว์สองมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือข้อผิดพลาดที่เราจะไม่ให้มันซ้ำอีกเราจะต้องแก้ให้ได้นะครับสุดท้ายครูเห็นกระดาษที่เตวิทเขียนไว้ว่าอย่าลืมเราเข้ามาทำอะไรอย่าลืมไม่รู้เขาเขียนให้ใครแต่ครูเห็นในภาพซึ่งครูคิดว่าหลายคนลืมแล้วล่ะเพื่อนที่ออกไปไม่ลืมแต่ไม่มีโอกาสได้ทำแล้วเราคือคนที่มีโอกาสได้ทำเราจะลืมหรือเปล่าอยากให้ตอบว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรเรามาทำอะไรวะแล้วเราต้องทำอะไรเพื่อจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราต้องตั้งใจไหมเราต้องขยันไหมเราต้องสู้กว่านี้ไหมเราต้องเข้มแข็งกว่านี้ไหมโอเควันนี้ครูชอบนะครับคอนเสิร์ตทุกคนทำได้ดีที่สุดกว่าที่ครูเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นตอนออดิชั่นหรือตอนซ้อมในบ้านสัปดาห์หน้าขอให้มันดีขึ้นเพราะเส้นทางของ AF มันเป็นอย่างนี้มันไม่มีช่วงวิ่งนี้สบายจังพักผ่อนสโลปลงไม่มีมันจะชันขึ้นสูงขึ้นเหนื่อยขึ้นยากขึ้นนี่คือก้าวแรกจงไปอย่างมั่นคงต้องแลกกันเพราะว่าพวกหนูทำงานน่ะพวกพี่ก็ทำงานน่ะนึกออกไหมไม่ใช่พวกคุณทำงานหนักแต่ฝ่ายเดียวเราก็ต้องทำงานหนักไปคิดหาทางแก้ไขในสิ่งที่คุณทำไม่ได้พวกคุณครูเนี่ยทุกคนต้องทำหมดหรือแม้กระทั่งพี่ซึ่งพี่อาจจะสอนร้องไม่ได้สอนอะไรไม่ได้แต่ก็ต้องมานั่งดูพฤติกรรมทุกสิ่งอย่างควรเวลาจะนอนก็ไม่นอนจะอึก็ไม่สะดวกก็ต้องเร่งเสียงทีวีให้ดังๆจะได้ยินว่าใครเมาอะไรไว้หรือเปล่าในห้องน้ำทุกอย่างสิ่งอันรู้ไหมกลับเข้าบ้านเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องเปิดทีวีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตการเป็นเนื้อเอฟคือเนื้อออกไม่คิดว่าจะต้องทำอย่างเงี้ยปีก่อนๆเดี๋ยวดูเองก็ดูเฉพาะมีคอนเสิร์ตร้องไห้ตาบวมเฉพาะเขาจากไปแต่วันนี้ต้องมานั่งเดี๋ยวฉันจะต้องไปเตือนไอ้คนนี้นะเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคนนั้นต้องอย่างต้องเก็บรายละเอียดคิดดูสิแม้กระทั่งอึก็ไม่เป็นสุขเพราะต้องฟังเสียงแล้วก็แยกเสียงออกเลยด้วยนะว่าใครเป็นใครบ้างอะไรแบบนี้เมียนจะไปร้องหรอกไอ้ nobody perfect no 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 คือได้ยินตลอดเวลาอีกคู่นี้ตลอดเลยเอาร้องสิสามสี่สามสี่อย่างเงี้ยสามสี่ไม่ร้องมันก็ห้าหกเจ็ดแปดคือขอให้อาทิตย์จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยได้ฟังเสียงอะไรใหม่ๆบ้างครับคิดรถคิดตัวใหม่นะอันใหม่อันใหม่ไม่เดี๋ยวเปลี่ยนเพลงใหม่เอาตัวใหม่ตัวใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเพลงใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเพลงใหม่เปลี่ยนเพลงใหม่เราเป็นนักร้องอ่ะเราก็ต้องรักษาเนี่ยก็เพื่อวันเสาร์อ่ะทำทำไมอ่ะรักษาหุ่นเดี๋ยวรักษาหุ่นได้นะจ๊ะการรับประทานโดยไม่บรรยะบรรยังไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นอุ้ยจะทองมากจะฝากบอกว่าพวกเธอนอนดึกพวกพี่ก็นอนดึกด้วยเพราะฉะนั้นอย่านอนดึกเพราะว่าป้าแจ๋วจะนอนดึกตามไปด้วยเพราะว่าต้องดูไปฉันก็ไม่นอนฉันจะแอบดูว่าหลังจากถอดไมค์แล้วใครเมาอะไรอ่านปากเก่งนะจ๊ะอย่าทำมาแบบนุ๊กโอ้โหได้โอเคโชคดีทุกคนบ๊ายบายทำวันเวลาที่เราได้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดฝันดีค่ะลูกฝันปีนฝันปีนเมื่อท้อเมื่อเหนื่อยนะนึกถึง4คนที่เขาออกไปอ่ะเขาไม่มีโอกาสทำแทนเขาด้วยสู้แทนเขาด้วยบายบายไม่ค่อยได้กอดสาวๆเลยบายบายกอดแล้วกอดมากแล้วได้ไม่ได้กอดเลยดีครับพักผ่อนบ้างอย่าตีแต่กองให้มีผู้หญิงใครมีปัญหาเหมือนน้องไอซ์บ้างใจใจไม่มีแล้วเนาะเจอการสาวๆมาก่อนผู้หญิงใครมีปัญหาเรื่องทุกปีต่อไปจะเต้นยังไงเดี๋ยวเจอกันไหมคะขอให้เป็น12คนตัวจริงให้เดี๋ยวได้สอนแน่มันไม่ร้องแล้วทำนะเบยเปลี่ยนเพลงตั้งสติดีๆร้องไงลูกมันไม่งั้นมันจะเสียเวลาโอ้มันก็ฟีลอ่ะเนาะไม่ต้องแบบโดดๆได้ Born This Way Born แต่ว่าพลังมันก็มีทั้งสร้างได้และทำลายได้ใช้พลังให้ถูกเพื่อนผมต้องไอชาแน่เลยก่อนที่แมวโอเคเจอกันนี่ครับบ๊ายบายคุณแม่